สวัสดีครับคุณู้ฟังทีลครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยสันสตอร์แมนคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันจันทร์ที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้สันสตอร์แมนให้ชื่อว่าแท้หรือเก๊ตอบตัวเองได้เนื้อหาใจความในเริ่มต้น สันสตอแมนบอกว่าอย่างนี้นะครับอันดับแรกก่อนเลยคือผมเนี่ยผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชเชี่ยวชาญทั้งการดูพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทั้งการดูพระเครื่องว่าแท้หรือไม่แท้ฉะนั้นเมื่อผู้ช่วยสัาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้กรุณาแนะหลักการในการดูพระซึ่งหมายถึงพระสงฆ์เนี่ยแหละครับหลักการในการดูพระแท้แท้เนี่ยเลยรู้สึกขอบคุณขึ้นมาหลักการที่ว่าเนี่ยจะมีอยู่สี่ข้อด้วยกัน หนึ่งคือพระแท้จะต้องสอนตามหลักพุทธธรรมสองคือพระแท้จะต้องไม่ประจบคฤหัสหัที่มีเงินหรือมีอำนาจสามคือพระแท้จะต้องมีสติทำผิดไปต้องสำนึกผิดยอมรับผิดปรงอาบัติไม่จะออกมาเถียงมาโต้มาแก้ตัวชดจดชดแบบนี้แล้วก็ข้อสี่พระแท้เนี่ยจะไม่ออกมาพูดจาหรือว่าเขียนจดหมายคมคข่มขู่คฤหัสหัประหนึ่งเป็นนักเลงหรือมาเฟียนะครับ อาจารย์อนนท์เนี่ยยังย้ำด้วยนะครับบอกว่าใครที่ดูพระไม่เป็นเนี่ยลองเอาหลักการสี่ข้อนี้ไปพิจารณาเองว่าจะเรียกว่าพระเรียกว่านายหรือว่าเรียกว่าบอสก็ลองพิจารณากันเถิดสาธุชนข้าพเจ้าทำหน้าที่ในการปกป้องพระพุทธศาสนาเต็มที่แล้วบุญใครบุญมันในการที่จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีหรือเลวจบนี่แหละครับอาจารย์อนนุนเขียนไว้อย่างนี้ สันตต่แนบอกว่าผมจะนำเอาหลักการ4ข้อเนี่ยลองไปส่งแล้วก็พิจารณาดูนะครับส่วนที่รองศาสตราจารย์สุวินัยพอน,นวลลัยได้โพสต์ข้อความมาไว้เนี่อาจารย์บอกว่าอย่างนี้มันเป็นความเชื่อส่วนตัวของผมว่ามาันไม่มีบารมีไม่เกิดและผู้ที่มีบุญบารมีในทางธรรมจะต้องเจอบททดสอบหนักๆในชีวิตอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อพิสูจน์ตัวเองให้สมโลกเนี่ยได้รับรู้กัน วิกฤตชีวิตบางครั้งมันก็มาในรูปของการตกเป็นขี้ปากของสังคมหรือไม่กระถูกเข้าใจผิดแม้เจ้าตัวจะออกมาอธิบายแก้ต่างแต่ก็หาได้ผลไม่หากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เจ้าตัวจะต้องมีตะบะจิตใจต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวมองคำดินทาว่าร้ายไม่ต่างไปจากคำชมสรรเสริญยกย่องจิตต้องไม่กระเพื่อมตามลมปากของผู้ใดทั้งสิน้นอย่าไปเกิดอารมณ์คิดตอบโต้หรือว่าตัดพ้อผู้ใดแปลงขาด ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนิ่งไม่พูดอะไรเลยคือการตอบสนองที่ทรงพลังที่สุดเพราะไร้ตัวกูของกูโดยส่วนตัวเนี่ยแะครับในฐานะที่ผมเคยร่วมอภิปรายกับท่านบอวชิระเมธีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อ18ปปีที่แล้วผมเชื่อมั่นว่าท่านเนี่ยยังคงเป็นพระดีรูปหนึ่งที่ผมรู้จักไม่เปลี่ยนแปลงไปจากตอนนั้นนี่แหละครับ สันสตอรแมนบอกว่าก็อาจจะเป็นอีกหลักการหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับที่คุณนิพิษอินทรสมบัติได้โพสต์เอาไว้คุณนิพิษได้บอกว่าผมได้รับรางวัลพระราชทานสาวเสมาธรรมจักรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจึงคิดว่าเป็นหน้าที่จะต้องออกมาแสดงความเห็นเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและพระภิกษุงสงฆ์ตามสมควรแต่ไม่ใช่ว่าผมจะแสดงความเห็นด้วยเปื่อยนะครับ ต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษต่อพระพุทธศาสนาความจริงแล้วเนี่ยนะครับพระอาจารย์วอวชิระเมธีผมไม่รู้จักท่านเลยผมไม่เคยเจอท่านเลยแล้วก็ไม่เคยฟังคําสอนของท่านอย่างจริงจังคำสอนของท่านไม่ต้องด้วยจริตของผมเะได้สัมไปหัวใจของผมเนี่ยอยู่ที่คําสอนของหลวงพ่อพุทธทาสและก็พระพุทธโคสอาจารย์หรือว่าประยุทธ์ประยุตโตเท่านั้นแหละครับ ทั้งที่ในประเทศนี้เนี่ยมีพระอริยะสงฆ์มากมายเหลือเกินแต่เฉพาะคําสอนของพระกุณเจ้าสองรูปนี้ตลอดชีวิตเราก็ศึกษาไม่หมดแล้วนะครับเห็นน้องๆทนายความออกมามีวิวาทากับพระภิกษุสงฆ์ผมก็ได้แต่ถอนใจเพียงอยากจะบอกว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับหากขอได้ในฐานะกัลยาณมิตรผู้ร่วมศาสนาเดียวกันและในฐานะผู้ร่วมวิชาชีพเนี่ยก็อยากจะขอให้น้องๆคิด ให้รอบคอบก่อนคิดลหลายๆชั้นครับและอยากแสดงความเห็นไปยังสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยคิดให้รอบคอบอย่าทําอะไรตามกระแสเคยเห็นตัวอย่างมาแล้วนะครับมีการดําเนินคดีเงินทอนวัดกับพระชั้นผู้ใหญ่และต่อมาสารพิพากษายกฟ้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเมตตาคืนสมณศักดิ์ให้เราเห็นกันมาแล้วนะครับผมไม่วิวาทาก,กับผู้ร่วมวิชาชีพและไม่วิวาทาก,กับใครหรอกครับเพียงแต่ แสดงความเห็นเอาไว้เท่านั้นเองนี่แหละครับคำพูดของคุณนิพิษสันตตอแมนบอกว่าก็ดีครับคือไม่ว่าจะเป็นหลักการไหนเนี่ยผมก็เชื่อว่าทุกท่านต่างก็มีเจตนาที่จะปกป้องพุทธศาสนาเป็นหลักนะครับผมเองผมก็ไม่อยากจะไปไมิวาทาก,กับใครทั้งสิน้นได้แต่ปลารกับตัวเองเท่านั้นเองว่าพระสงฆ์แท้หรือพระสงฆ์เกเนี่ยทำไมถึงมองกันไม่ออกล่ะครับ